คำเตือนภาพต่อจากนี้มีความสยดสยองและน่ากลัวผู้ที่ขวัญอ่อนขอแนะนำว่าปิดคลิปเดี๋ยวนี้โย่สวัสดีผมก่อนอื่นกด follow IG กด subscribe แล้วกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับในคลิปนี้อาจจะมาแปลกนิดนึงนะครับผมเพราะว่าในคลิปนี้เราจะไม่มาวาดรูปกันนะครับแต่เราจะพาไปชมนิทรรศการศิลปะสุดพิลึกสุดพิสดารที่หาชมได้ยากมากในประเทศไทยนะครับซึ่งเซนเซท่านนี้ชื่อว่าชินทาโร่เคโกะเรียกได้ว่าดังระดับโลกเลยนะครับและในช่วงนี้เขาได้อิมพอร์ตงานของเขามาที่ประเทศไทยนะครับให้เราได้ชมกันเลยเรียกได้ว่าเห็นแม้กระทั่งแบบว่ารอยของหมึกที่ตัดเส้นแล้วก็รอยของโคปิกที่ลงสีเลยนะครับหาดูได้ยากมากๆเลยครับผมถ้าใครอยากดูเนี่ยต้องไปที่โค้ดคอร์เนอร์ตรงสเตเดียม1คือต้องบอกเลยว่านี่เป็นงานแบบว่าระดับโลกเลยนะครับถ้าใครที่ชอบงานแนวแบบว่าเซอร์เรียลลิซึมนะครับห้ามพลาดโดยเด็ดขาดอ่ะเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังว่างานเซอร์เรียลลิซึมคืออะไรนะครับเซอร์เรียลลิซึมคือศิลปะลัทธิเหนือจริงนะครับศิลปินที่มีชื่อเสียงแทบจะที่สุดของงานแนวนี้ก็คือซัลวาโดร์ดาลีนะครับศิลปินชาวสเปนที่หลายๆคนอาจจะเคยรู้จักเขานะครับเพราะว่าเขาเป็นศิลปินแนวเซอร์เรียลลิซึมที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงมากๆนะครับถ้ายกตัวอย่างง่ายๆก็คือเขาเป็นต้นแบบของหน้ากากในเรื่อง Money Heist นะครับหรือถ้าจะให้ง่ายกว่านั้นนะเขาคือคนที่ออกแบบโลโก้ของจุบจุบนั่นเองนะครับเสริมนิดนึงก็คือผมเคยอ่านเจอว่าเขาออกแบบโลโก้เนี้ยใช้เวลาเพียงแค่10นาทีเท่านั้นนะครับแต่ในคลิปนี้นะครับผมไม่ได้มาพูดถึงซัลวาโดร์ดาลีนะครับผมแต่ผมจะมาพูดถึงงานของชินทาโร่เคโกะกันนะครับครั้งแรกที่ผมเห็นโปสเตอร์ของงานนะครับผมนึกถึงคนแรกเลยคือโอเกรดผลงานที่ผมนึกถึงเนี่ยก็คือมาร์จินเดวิลนะครับหรือถ้าใครยังไม่รู้จักนะครับผมเขาคือคนที่เขียนเรื่องแอร์เกียร์และก็เรื่องเทนโจเทสนะครับคือโดยส่วนตัวเนี่ยผมนึกถึง2เรื่องนั้นแต่ในคลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปชมนิทรรศการชินทาโร่เคโกะ Strange Collection Bangkok Thailand ครับผมคำเตือนภาพต่อจากนี้มีความสยดสยองและน่ากลัวผู้ที่ขวัญอ่อนขอแนะนำว่าปิดคลิปเดี๋ยวนี้มีเวลา5 4 3 2 1เดินเข้ามาก้าวแรกนะครับผมนี่คือป๊อปอัพสำหรับถ่ายรูปนะครับก็เป็นโซนที่สำหรับไว้ซื้อตั๋วเข้าชมงานนะครับแล้วก็มีกาชาปองไว้สุ่มนะครับเป็นของที่ลึกสำหรับผู้เข้าชมงานนะครับใครได้อันกลางเนี่ยแรมากๆเลยนะครับเมื่อเดินขึ้นมาชั้น2นะครับเราจะพบกับภาพนี้เป็นภาพแรกเลยนะครับเป็นภาพที่อาจารย์เนี่ยวาดให้กับประเทศไทยนะครับส่วนภาพนี้เป็นภาพที่วาดให้กับฮ่องกงนะครับผมคือตัวผมเองเนี่ยไม่สามารถตีความได้นะครับว่าแต่ละภาพเนี่ยสื่อถึงอะไรนะครับแต่ต้องบอกไว้เลยว่าถ้าเราดูแล้วเรารู้สึกขนลุกเนี่ยถือว่าผู้ที่วาดภาพเนี้ยประสบความสำเร็จอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าสื่ออารมณ์ออกมาได้อย่างแบบว่าโอ้โหน่ากลัวมากๆเลยครับถัดมาก็จะเป็นภาพผลงานของเซนเซท่านนี้นะครับผมจะไม่ขอพูดอะไรได้กันผมไม่สามารถตีความได้จริงๆนะครับเพราะนี่มันคือเสน่ห์ของสิ่งที่เรียกว่าศิลปะนะครับศิลปะก็คือการที่ศิลปินเนี่ยสื่ออารมณ์และสื่อความหมายออกมาเป็นรูปภาพนะครับให้ทุกๆคนบนโลกเนี่ยสามารถเข้าใจมันได้เพียงแค่การมองภาพนะครับความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับเรานะครับไม่ว่าจะเป็นความสยดสยองนะครับความอึดอัดนะครับผมล้วนเป็นสิ่งที่เขาอยากสื่อให้เราได้รับรู้ทั้งนั้นนะครับผมตรงนี้นะครับผมเป็นส่วนของต้นฉบับนะครับคือถ้าไปดูของจริงเนี่ยเห็นแม้กระทั่งแบบรอยสกินโทนที่ตัดแปะเข้าไปเลยนะครับผมเป็นแบบต้นฉบับของแท้เลยตรงนี้นะครับผมก็เป็นภาพวาดแบบไม่ได้ลงสีนะครับก็คือเป็นภาพวาดแบบว่าใช้เส้นเนี่ยในการสื่อสารกับคนดูนะครับซึ่งผมดูแล้วเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าโอ้โหมันสุดยอดมากๆเลยครับคืองานละเอียดสุดThank you.
เอาละครับผมเมื่อชมงานเสร็จแล้วนะครับก็มาแลกของที่ระลึกกันดีกว่านี่ครับก็เป็นเข็มกลัดที่เป็นผลงานของชินทาโร่เคโกะนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็อยากจะฝากไว้ว่างานศิลปะนะครับมันก็คล้ายๆกับภาพยนตร์แหละครับผมมีมากมายหลายแนวนะครับมีทั้งแอคชั่นสยองขวัญโรแมนติกอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งแนวสยองขวัญเนี่ยก็เป็นอีกแนวนึงที่เราไม่ค่อยพบเจอในประเทศไทยนะครับถ้าใครที่ไม่ค่อยได้เข้าหอศิลป์หรือไปดูงานตามแบบแกลเลอรี่นะครับก็จะไม่ค่อยได้พบเห็นงานแนวนี้เท่าไหร่นะครับสำหรับใครที่สนใจนะผมก็ไปชมกันได้นะครับผมรายละเอียดอยู่ที่หน้าจอนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าอายุ18ปีขึ้นไปนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ